คืออาจารย์จะเห็นประเด็นนะคือโจทย์น้องทำอีก10ข้อน้องก็ทำได้ไอ้ที่อยู่ในหนังสืออาจารย์นะแต่ที่อาจารย์จะพูดให้ประเด็นวันนี้คือสูตรเนี่ยเรารู้แล้วเดี๋ยวเขียนสูตรก่อนสูตรน้องรู้แล้วไม่ยาก1ไป2มี1ให้ตอบ2มีอะไรอีก1ไป2มีไม่2ให้ตอบไม่1นะน้องรู้อยู่แล้วสูตร3สูตร4สูตร4ก็มีคำว่าหรือสูตร3ก็ต้องเป็นทอดๆเชื่อมโยงกันเป็นทอดๆตอบหัวไปท้ายใครๆก็รู้นะครับแต่ที่ประเด็นต่อมาที่มันจะออกข้อสอบเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในรูปของถ้าฝนตกแล้วแดดออกตลอดไปนะครับหมายความว่าอะไรครับ1ไป2เนี่ยบางครั้งทุกคนเจอแบบนี้ทุกคนดูประโยคข้างบนสุดครับถ้าครูสอนดีแล้วนักเรียนเก่งวันนี้ครูสอนดีดังนั้นตอบอะไรครับอ่านบนก่อนถ้าครูสอนดีแล้วนักเรียนเก่งถ้าน้องวันสอบไปเจอประโยคท่าแล้วเนี่ยมันง่ายไปเจอประโยคท่าแล้วเนี่ยตัวข้างหน้านี้จะเป็นเลข1เลยหลังแล้วจะเป็นเลข2เลยนี่คือประโยคท่าแล้วที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กตอนม.4 เลยนะครับน้องก็เจอ1ไป2ต่อไปครับครูสอนดีเป็นเลข1ถ้าเจออย่างนี้เราตอบได้เลยครับเพราะนั้นตอบอะไรครับ1ไป2มี1ตอบ2ตอบ2คืออะไรครับวันนี้นักเรียนเก่งตอบ2ข้อนี้ตอบ2แต่ประเด็นที่ทุกคนจะต้องนั่งฟังวันนี้คือบางครั้งเขาไม่ได้เขียนอยู่ให้อยู่ในประโยคของถ้าแล้วทำไมครับบางครั้งเขาไม่ได้เขียนแบบนี้ครับถ้าแล้วเขาซ่อนให้มันอยู่ในรูปคำว่าเพราะอยู่รูปคำว่าเนื่องจากนะครับคือพอเขาเปลี่ยนคำเนี่ยนะครับอาจารย์จะบอกว่าคำว่าถ้าแล้วเนี่ยอันนี้เริ่มสอนให้มันลึกขึ้นมานะครับการที่น้องเขียน1ไป2เนี่ย1ไป2เนี่ยความหมายในทางคณิตศาสตร์คือตัวนี้เป็นตัวต้นเหตุอันนี้เป็นตัวผลคืออะไรครับเหตุเกิดจึงส่งให้เป็นผลเพราะนั้นประโยคเลข1น้องไปเจอที่ไหนมันคือต้นเหตุมันคือสาเหตุเลข2มันคือผลนะครับบางคนบอกเมื่อกี้กูจำสูตรง่ายๆอยู่ดีๆแล้วทำไมกูต้องมารู้เรื่องอะไรพวกนี้อีกวะกูจำสูตรได้แค่1ไป2ไม่1ตอบ2 1ไป2มีไม่2ตอบไม่1อันนั้นใครๆก็ทำได้จริงไหมครับแต่วันสอบน้องจะไปเจอเหตุกับผลครับเหตุกับผลเนี่ยมันจะมาด้วยกันคือเหตุเกิดก่อนมันจึงเป็นเลข1ผลเกิดตามมาจึงเป็นเลข2นะครับเพราะนั้นวันสอบมันจึงไปเจอคำว่าเหตุกับผลอยู่ในข้อสอบถ้าน้องเจอคำว่าถ้าแล้วก็แล้วเนี่ยมันง่ายเพราะอะไรครับตัวที่อยู่หลังถ้าหน้าแล้วตัวนี้คือเหตุนะครับตัวที่อยู่หลังแล้วคือผลมันเลยเป็นว่าถ้าหนูไปเจอที่ไหนก็ตามเราเลยให้ตรงนี้เป็นเลข1ได้ไงฮะแล้วก็แล้วเป็นเลข2ได้มันเลยเจอแล้วทำแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าพวกเราไปเจอคำว่าเพราะเขียนให้จุด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 เพราะแล้วก็จุด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 ถ้าหนูไปเจอรูปแบบคำว่าเพราะนะครับตัวเหตุมันจะไปอยู่ข้างหลังนะครับตัวเหตุนะเหตุมันจะอยู่ข้างหลังผลมาอยู่ข้างหน้านะครับติดโควิดเพราะเห็นไหมติดโควิดเพราะไปเที่ยวผับเห็นไหมเหตุคือไปเที่ยวผับผลคือตึงติดโควิดนะครับเพราะนั้นถ้าหนูไปเจอคำว่าเพราะที่ไหนเนี่ยเลข1มันจะกลายไปอยู่ข้างหลังเลข2จะกลายไปอยู่ข้างหน้าเราต้องเขียน1ไป2แบบนี้เห็นไหมคือคำพูดเดียวกันนะครับนะคำพูดเดียวกันเพราะนั้นรูปแบบของโจทย์เนี่ยสำคัญถ้าหนูไปเจอคำว่าเพราะเลข1จะอยู่ข้างหลังเลข2มันจะไปอยู่ข้างหน้านะครับแล้วตอนทำจะต่างกันไหมอาจารย์ไม่ต่างครับน้องทำเหมือนเดิมเพราะนั้นน้องกลับมาดูอันนี้น้องเห็นประโยคบนไหมถ้าแล้วเลข1มันจึงอยู่ที่คำว่าครูสอนเลข2จะอยู่ที่คำว่านักเรียนเก่งนะครับใช่ไหมมันเลย1ไป2แบบตรงไปตรงมาแบบที่เราติวนะครับแต่ถ้าหนูไปเจอคำว่าเพราะนะครับเพราะตรงนี้จะเป็นเหตุมันจะกลายเป็นประโยคที่1นะฮะผลจะกลายเป็นนักเรียนเก่งคือประโยคที่2ถามว่ามันทำเหมือนเดิมไหมมันทำเหมือนเดิมแต่แค่คำมันสลับกันนะครับ1ไป2เหมือนเดิมเพราะหัวลูกศรดูดีๆมันยังไปชี้ที่เลข2เหมือนเดิมนะครับ
ต่อไปครูสอนดีก็ต้องเป็นเลข1เหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นสูตรนี้จะกลายเป็น1ไป2มี1ให้ตอบเลขตอบเลข2เช่นเดียวกันพี่ถึงบอกว่าถ้าน้องไม่เข้าใจโจทย์นะครับน้องจะไปเจอโจทย์ที่เราตอบได้แต่ไม่ได้คะแนนนะครับเพราะถ้าใครท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองจะทำแบบนี้ครับใครที่ท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองนะจะทำแบบนี้ก็เรียนเก่งเพราะครูสอนดีเอ้ยโจทย์ไม่มีคำว่าทุกข์กับคำว่าบางอาจารย์แก้บอกให้เอา4สูตรไปจับ4สูตรว่าไงนะ1ไป2ครูสอนดีเป็น2ต่อไปอันนี้เป็น2 1ไป2มีต่ออ้าวไม่มี4สูตรไม่มี4สูตรตอบสรุปไม่ได้เห็นไหมน้องดูสิครับชีวิตคน2คนนี้ต่างกันเลยครับคนที่ดูโจทย์เป็นกับคนที่ดูโจทย์ไม่เป็นเห็นไหมเพราะนั้นพี่จึงบอกว่าน้องดูดีๆนะว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเหตุให้เป็นเลข1ผลให้เป็นเลข2ทุกครั้งจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าใครงงจำไว้เลยถ้าท่านเจอคำว่าเพราะข้างหลังจะเป็นเลข1ข้างหน้าจะเป็นเลข2แล้ว1ไป2แบบนี้ถ้าเจอคำว่าเพราะนะครับใครมีช็อตโน้ตช็อตโน้ตไปเลยนะครับต่อมาอีกคำหนึ่งที่จะเจออีกนะฮะอาการท้องเสียเกิดจากการกินหอยนะครับมานพไม่มีอาการท้องเสียดังนั้นนี่คำว่าเนื่องจากเนื่องจากเห็นไหมทุกคนอาการท้องเสียเนื่องจากกินหอยทุกคนครับคำว่าเนื่องจากอะไรคือเหตุติดโควิดเนื่องจากไปเที่ยวผับอันเดียวกันเนี่ยคือเหตุเพราะนั้นเจอคำว่าเนื่องจากที่ไหนเลขหนึ่งจะอยู่ข้างหลังจะไปเลขสองข้างหน้าเห็นไหมมานพไม่มีอาการท้องเสียทุกคนครับตอบอะไรครับเมื่อกี้มานพไม่โทษไม่ใช่มานพเมื่อกี้ท้องเสียให้เป็นเลข2พอมานพไม่ท้องเสียก็คือไม่เลยครับไม่2ถ้าคนเป็นจะตอบเลยไม่กินหอยเยี่ยมมากเห็นไหมฮะอาการท้องเสียเนื่องจากการกินหอย1ไป2มาแล้วมีไม่2ตอบไม่1ข้อนี้ตอบไม่1ตอบไม่1เลข1คืออะไรฮะกินหอยตอบไม่1คือไม่กินหอยแค่นั้นเองครับนี่คือคนที่ดูโจทย์เป็นนะครับตอบไม่1นะตอบไม่1นะอย่าพาน้ำไม้พิมพ์คำว่าไม้เข้ามาเอี่ยมมากตอบไม่1นะก็คือไม่กินหอยนะครับเพราะนั้นขอย่าสรุปครับขอย่าสรุปนะเราจะได้ไม่ต้องยืนเยอะมาก1หนูต้องรู้โจทย์แนวโจทย์เขียนงี้ดีกว่าแนวโจทย์2พอหนูรู้แนวโจทย์แล้วสำหรับเรื่องนี้หนูต้องรู้4สูตรที่เป็นสูตรหลักนะครับ4สูตรที่เป็นสูตรหลักนะครับพอหนูรู้4สูตรหนูต้องรู้คำเฉพาะนะครับที่น้องจะต้องไปเจอในโจทย์แล้วต้องสลับกันคือคำว่าเพราะนะครับคือคำว่าเนื่องจากเห็นไหมฮะคำเหล่านี้จะสลับระหว่างเหตุกับผลนะครับแล้วหนูต้องรู้อะไรครับหนูต้องรู้ว่าเลข1ไป2เนี่ยมันคือเหตุส่งให้เกิดผลนะครับมันจะมีคำอยู่หลายประเภทนะครับอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างแล้วที่เจอบ่อยๆคือคำว่าเพราะกับคำว่าเนื่องจากจะสลับระหว่างเหตุกับผลในการเขียนประโยคภาษาไทยนะครับหนูต้องรู้จักทั้งหมดนี้นะครับนี่คือเชิงลึกในเรื่องพวกนี้นะครับเชิงลึกนะเพราะนั้นสรุปว่าวันสอบถ้าเจอคำว่าเนื่องจากกับคำว่าเพราะระวังให้ดีนะครับระวังตัวให้ดีให้นึกถึงวันนี้ที่เราคุยกัน